ในหัวข้อแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำว่า Eigen Value กับ Eigen Vector ของเมทริกซ์เนี่ยนะครับมันคืออะไรก็เริ่มต้นครับสมมุติว่าเรามีเมทริกซ์ขนาด n คูณ n นะครับแล้วก็เวกเตอร์ v นะครับโดยที่เวกเตอร์ v ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์0นะครับแลมดากับเวกเตอร์ v นะครับถ้ามันสอดคล้องกับสมการตัวนี้นะครับเราจะเรียกแลมดาเนี่ยนะครับว่าเป็น Eigen Value นะครับแล้วก็ตัว v ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็น Eigen Vectorนะครับทีนี้เราลองมาทำความเข้าใจกันครับว่า Eigen Value กับ Eigen Vector เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะฮะถ้าในแง่ของคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็มาดูสมการตัวนี้นะครับดูทีละฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมือเป็น A คูณอยู่กับเวกเตอร์ V นะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเรามีเวกเตอร์ V มา1ตัวนะครับเราเอาเวกเตอร์ V ตรงนี้นะครับไปคูณกับเมทริกซ์ A นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์ถูกไหมครับทีนี้ออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นเวกเตอร์ v เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคูณอยู่ด้วยแลมดาแลมดาตรงนี้มันเปรียบเหมือนการยืดขยายเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านสมการนี้นะครับก็คือมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับพอเอาไปคูณกับ a ก็จะได้เวกเตอร์ที่อยู่ในทิศทางเดิมนะครับเพียงแค่จะมีการยืดหรือการหดเกิดขึ้นนะครับทีนี้โดยธรรมชาติของการคูณเมทริกซ์ด้วยเวกเตอร์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันจะถูกหมุนแล้วก็ยืดออกนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูอย่างในกราฟตัวนี้นะครับวิธีการอ่านกราฟนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้เป็นจุด00นะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เป็นจุดลบ42นะครับดังนั้นเวกเตอร์ตัวสีแดงตรงนี้นะครับมันก็คือจะเป็นลบ42แบบนี้นะฮะทีนี้เอาเวกเตอร์ตัวนี้นะครับไปคูณอยู่กับเมทริกซ์ A นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเวกเตอร์ตัวตรงนี้ครับแต่เวกเตอร์ตัวตรงนี้เนี่ยในกราฟรูปนี้นะครับมันไม่ได้บอกขนาดที่แท้จริงของเวกเตอร์นะครับแต่ว่ามันบอกทิศทางของเวกเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพอเราเอาเวกเตอร์ตัวสีแดงตรงนี้นะครับไปคูณอยู่กับเมทริกซ์ A เวกเตอร์จะเกิดการเปลี่ยนทิศทางนะครับก็คือการหมุนนั่นเองนะครับแล้วก็มีการยืดขยายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเวกเตอร์ตัวตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่2 2นะครับพอเราเอาเวกเตอร์ตัวตรงนี้นะครับไปคูณกับเมทริกซ์ A ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปตามแนวเส้นสีเหลืองที่ผมลากเอาไว้นะครับจะเห็นได้ว่าทิศทางของมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการยืดหรือการหดเกิดขึ้นนะฮะเวกเตอร์ที่อยู่แนวตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นeigen vector นะครับแล้วก็ระยะยืดหดนะครับมันก็คือเป็น eigen value นั่นเองนะครับทีนี้อย่างในกราฟรูปนี้นะครับเราจะเห็นแนวของ eigen vector อยู่ทั้งหมด2แนวด้วยกันนะครับอีกแนวนึงก็คือเป็นแนวเส้นสีแดงตัวตรงนี้นะฮะมันจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ตัวตรงนี้นะครับพอเอาไปคูณกับเมทริกซ์ A เราก็ยังได้เวกเตอร์ผลลัพธ์ที่วิ่งไปตามแนวเส้นสีแดงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าeigen vector เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นเวกเตอร์ที่เอาไปคูณอยู่กับเมทริกซ์ A ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่มีการหมุนเกิดขึ้นนะครับเพียงแค่เวกเตอร์เนี่ยถูกยืดหรือถูกหดลงเท่านั้นเองนะครับคือทิศทางไม่เปลี่ยนนะฮะทีนี้เรามาดูรูปทางขวานะครับรูปทางขวาเนี่ยถ้าลองมองๆนะครับเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่มีแนวของeigen vector เลยนะครับคือพอเอาเวกเตอร์เนี่ยไปคูณอยู่กับเมทริกซ์ A แล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยเวกเตอร์มันถูกหมุนไปหมดเลยดังนั้นถามว่าไอ้เจ้ากรณีตรงนี้นะครับมันไม่มีไอเกนเวกเตอร์หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับทุกๆเมทริกซ์จะมีไอเกนเวกเตอร์แล้วก็ไอเกนแวลูนะครับแต่สำหรับในกรณีที่2อันนี้นะครับไอเกนเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนนะครับหรือก็คือว่ามันอาจจะมีแกนพุ่งขึ้นมาจากจุดตรงนี้นะครับคือพุ่งเข้ามาหาหน้าเรานะฮะก็คือเป็นแกนอีกมิติหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้เราก็เลยไม่เห็นแนวของ eigen vector นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างอันนี้นะครับผมมีเมทริกซ์เป็นตัวนี้นะครับ2 1 1 2นะครับเขาบอกว่าเมทริกซ์ตัวนี้นะครับมี eigen value อยู่2ตัวด้วยกันก็คือเลข1แล้วก็เลข3นะครับแล้วก็eigen vector นะครับก็คือเป็น1 1นะครับซึ่ง eigen vector ตัวนี้จะคู่อยู่กับ eigen valueที่มีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ไอเกนเวกเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะคู่อยู่กับ
eigenvalue ที่มีค่าเท่ากับ3นะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันครับถ้ามันเป็นจริงนะครับสมการav เท่ากับ lambda v ตรงนี้นะครับมันจะต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาแทนค่ากันดูนะครับสำหรับคู่แรกนะครับก็คือ eigenvector ตัวนี้กับ lambda ตัวนี้นะครับซึ่งพอผมลองเอามาแทนค่านะครับ av เท่ากับ lambda v นะครับผมก็ลองคูณแถวแรกดูนะครับก็จะได้ออกมานะครับกลายเป็น2คูณ1ได้2นะครับแล้วก็1คูณลบ1ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้นแถวบนนะครับก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ1นะครับต่อมาแถวล่างนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1คูณ1นะครับได้1แล้วก็2คูณกับลบ1นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ2นะครับแถวล่างก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ1นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับคูณออกมาก็จะได้เวกเตอร์ออกมากลายเป็น1ลบ1นะครับส่วนทางด้านขวามือตรงนี้พอคูณกันก็จะได้เวกเตอร์ออกมาเป็น1ลบ1เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวนี้กับตัวนี้นะครับเป็นไอเกนเวกเตอร์กับไอเกนแวลูที่มาคู่กันจริงๆนะครับต่อมานะครับเรามาเช็คตัวนี้นะครับไอเกนเวกเตอร์กับไอเกนแวลูนะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะก็ลองแทนค่านะครับ av เท่ากับ lambda v นะฮะลองคูณแถวที่1ดูนะครับแถวที่1พอคูณกันนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น2บวก1นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ3ส่วนแถวที่2พอลองคูณกันก็จะได้กลายเป็น1บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับ3นะฮะดังนั้นทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเวกเตอร์ที่เราได้ก็จะได้ออกมากลายเป็นเวกเตอร์3 3นะครับซึ่งก็เท่ากันกับทางด้านขวามือจริงๆนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากบอกอีกอันนึงนะครับก็คือว่าeigenvector กับ eigenvalue เนี่ยนะครับเวลามันมาเป็นคู่กันนะครับเราไม่สามารถที่จะข้ามคู่กันได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่า eigenvector ตัวนี้จะเอาไปจับคู่กับ eigenvalue 3ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะครับเพราะฉะนั้น a นะครับก็คือ2 1 1 2นะครับคูณอยู่กับ1ลบ1จะเท่ากับ3คูณอยู่กับ1ลบ1หรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อกี้เราคูณเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับเราได้เวกเตอร์ออกมากลายเป็น1ลบ1นะครับแต่ทางด้านขวามือนะครับตัวนี้เราได้ออกมากลายเป็น3กับลบ3นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอเกนเวกเตอร์กับไอเกนแวลูเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะสลับคู่กันได้นะครับมันทำให้สมการไอเจ้าตัวตรงนี้นะครับมันไม่เป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นeigenvector กับ eigenvalue เวลามันจะมาเป็นคู่กันนะครับถัดมานะครับเอาเมทริกซ์ตัวเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนหน้าตาไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็น2ลบ1 1 2นะครับ eigenvector กับ eigenvalue ของผมนะครับมันก็จะเปลี่ยนอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนทันทีเลยนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับเขาบอกว่า eigenvalue เป็น2ลบ i 1ตัวนะครับกับ2บวก i อีก1ตัวนะครับซึ่งก็จะคู่อยู่กับ eigenvector เป็น1i นะครับแล้วก็ i 1ตามนี้นะฮะอยากเช็คว่ามันจริงไหมนะครับก็ลองเทสเหมือนเดิมนะครับ av เท่ากับ lambda v นะครับก็ a ของเราคือตัวนี้นะครับ v เราเช็คคู่แรกนะครับก็คือeigenvector ตัวนี้นะครับกับ eigenvalue ตัวนี้นะครับ2ลบ i ก็แทนค่าลงไปนะครับเราก็ลองคูณดูนะครับก็จะได้กลายเป็น2ลบ i นะครับอันนี้คือแถวบนนะครับส่วนแถวข้างล่างก็จะกลายเป็น1บวกกับ 2i นะฮะทางด้านซ้ายมือเราได้เวกเตอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาทางด้านขวามือนะครับเราก็ลองคูณดูนะครับเอา2ลบ i กระจายเข้าไปนั้นแถวบนก็จะได้กลายเป็น2ลบ i นะครับส่วนแถวล่างเนี่ยนะฮะเราเอา2ลบ i คูณอยู่กับ i นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้กลายเป็น 2i นะครับ i กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกกับ1นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาก็คือเวกเตอร์ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับอีกคู่หนึ่งก็ทำการเช็คนะครับในลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็จะได้ว่าโอเคสำหรับ eigenvalue 2บวก i นะครับก็จะคู่กับ eigenvector i 1ตามนี้นะครับ